เปิดสาเหตุทำไม BYD ลดราคาเป็นแสนการประกาศลดราคาของ BYD จนทําให้เกิดกระแสดราม่านั้นหลายคนสงสัยทําไมบริษัทเรเว a ออโตโมทีฟผู้จําหน่ายและให้บริการหลังการขายรถ BYD โดยเฉพาะ Dolphin ลดราคาได้เป็นหลักแสนสาเหตุแรก BYD มีแผนเปิดโรงงานประกอบในประเทศไทยที่นิคมอุตสาหากรรม WSA จังหวัดระยองโดย Dolphin จะเป็นรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นแรกของค่ายที่เดินสายการผลิตในโรงงานดังกล่าว สาเหตุที่2ก่อนหน้านี้เรเวออโตโมทีฟผู้นําเข้าและจัดจําหน่ายรถยนต์ BYD ได้ประกาศปรับลดราคาแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าเกือบทุกรุ่นที่วางจําหน่ายในประเทศไทยตั้งแต่49,000ถึง270,000บาทโดยประมาณโดย Dolphin รุ่น Standard ถูกปรับลดลง1 4 5 4 6บาทเหลือ393,364บาทจากเดิม449,910บาทและรุ่น Extended ลดลง122,427บาท เหลือ3 7 8 1 0 2บาท80สตางค์จากเดิม5,530บาทการปรับลดราคาแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าดังกล่าวคาดว่าเป็นเพราะกำลังการผลิตที่สูงทำให้ต้นทุนการผลิตแบตเตอรี่ถูกลงขณะที่ BYD เองก็เป็นผู้พัฒนาและผลิตแบตเตอรี่เองอยู่แล้วจึงสามารถบริหารต้นทุนได้ดีกว่านั่นเองสาเหตุที่3อย่างที่ทราบดีว่าปัจจุบันรถยนต์ไฟฟ้ามีการแข่งขันสูงโดยเฉพาะรถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กที่มีราคาเริ่มต้นราว5 0 0 0 0 0บาทหรือต่ำกว่า ซึ่งปัจจุบันมีผู้เล่นบางรายเตรียมเปิดตัวรถกลุ่มดังกล่าวลงสู่ตลาดการปรับลดราคาจำหน่ายดังกล่าวถือเป็นการชิงความได้เปรียบในตลาดของ b y d เพื่อรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดเอาไว้นั่นเองขณะเดียวกันประธานวงพรประภาประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจเลเวกล่าวถึงเรื่องนี้ว่าการเปลี่ยนแปลงราคาเนื่องจากต้นทุนเรามีการปรับเปลี่ยนไม่ได้เหมือนเดิมตลอดเวลาโดยเป้าหมายของเราคืออยากจะนำพาสินค้าที่มีประสิทธิภาพมีเทคโนโลยีสูง มีราคาที่จับต้องได้มากขึ้นอยากให้ตลาดเมืองไทยมีราคาที่จับต้องได้ในออปชันจัดเต็มที่สามารถจะทําได้ในราคานั้นๆที่ผ่านมาไม่มีใครลงมาเล่นราคาขนาดนี้แต่การเล่นราคาของเรานั้นมีที่มาที่ไปถ้าเราทําให้รถของเราสามารถเข้าถึงคนได้เราก็อยากจะทําเราพยายามจะทําอย่างถึงที่สุดให้ราคาเข้าถึงคนที่มากกว่าสเปคก็ไม่ได้ลดอะไรลงแต่โรงงานก็กําลังจะเปิดทําการจะมีรถออกจากรายการผลิตส่วนรถกลุ่มเรเว เราก็เห็นว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะทําโปรโมชั่นที่จะเข้าถึงลูกค้าได้ทั้งนี้สําหรับมาตรการเยียวยาเรากําลังเตรียมอยู่และพยายามทําให้เหมาะสมที่สุดโดยคาดว่าจะเห็นมาตรการออกมาได้ภายในเดือนกรกฎาคมนี้แม้ว่าจะดูเผินๆการลดราคาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคแต่อีกหลายแง่มุมก็เกิดผลทางลบอยู่ไม่น้อยเช่นราคารถยนต์ไฟฟ้ามือสองปนป่วนความรัดกุงในการปล่อยสินเชื่อของไฟแนนและอื่นๆอ,อ,อีกมากมายซึ่งอาจส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ได้ในอนาคต